นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีค่ะได้มีมติขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ออกไปอีก3เดือนค่ะยกเว้นอำเภอเบตงอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังค่ะมีผลตั้งแต่20กรกฎาคม2567ซึ่งนับเป็นการขยายระยะเวลาการต่อพรกฉุกเฉิน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่77เพื่อเจ้าหน้าที่นะคะใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานยับยั้งการก่อเหตุความรุนแรงเพื่อให้ประชาชนนะคะมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินขณะที่สถานการณ์ด้านการข่าวฝ่ายความมั่นคงได้แจ้งเตือนหน่วยในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อยานพาหนะของเจ้าหน้าที่หรือเขตชุมชนสถานที่ราชการระบบสาธารณูปโภคหลังพบความเคลื่อนไหวค่ะ